สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการหารนะคะเราจะหาผลหารโดยการหารยาวกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่จะมีให้ดูกันทุกวันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า27หาผลหารโดยการหารยาวข้อ1 8547หาร7ตัวตั้ง8547ตัวหาร7วิธีทำตัวตั้ง8547ตัวหาร7เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรไม่เกิน8 7คูณ1เป็น7ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขค่ะ8ลบด้วย7 7แล้วนับให้ถึง8 7แล้ว8เหลืออีก1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข5นะคะต่อไป7คูณอะไรไม่เกิน15 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ2เป็น14ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะต่อไปทำการลบเลขนะคะ15ลบ14ค่ะ14แล้วนับให้ถึง15 14แล้ว15เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข4นะคะต่อไปก็จะดูว่า7คูณอะไรจะได้14 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น147คูณ2เป็น14ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข14ลบ14เหลือ0นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข7นะคะต่อไป7คูณอะไรจะได้7 7คูณ1เป็น7ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขค่ะ7ลบ7เหลือ0ตัวตั้งไม่มีแล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ 1,221ข้อ1ตอบ 1,221 มาดูข้อ2นะคะ4,168 หาร2ตัวตั้ง 4,168 ตัวหาร2วิธีทำนะคะตัวตั้ง 4,168 ตัวหาร2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้4 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ4ลบ4เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข1นะคะ
ต่อไป2คูณอะไรไม่เกิน1 2คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข1ลบ0เหลือ1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลขอะไรคะ6ต่อไป2คูณอะไรจะได้16ท้องสุดคูณ2ค่ะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น122คูณ7เป็น14 2คูณ8เป็น16ก็จะได้2คูณ8เป็น16ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข16ลบ16เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข8นะคะต่อไปก็ดูว่า2คูณอะไรจะได้8 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8ก็จะได้2คูณ4เป็น8ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข8ลบ8เหลือ0ตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ2084ข้อ2ตอบ2084มาดูข้อ3ค่ะ8,424 หาร8ตัวตั้ง 8,424 ตัวหาร8วิธีทำตัวตั้ง 8,424 ตัวหาร8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณอะไรจะได้8 8คูณ1เป็น8ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข8ลบ8เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข4ต่อไป8คูณอะไรไม่เกิน4 8คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข4ลบ0เหลือ4ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข2นะคะต่อไป8คูณอะไรไม่เกิน42 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40นะคะก็จะได้8คูณ5เป็น40 8คูณ5เป็น40ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ42ลบ40ค่ะ40แล้วนับให้ถึง42 40แล้ว41 42เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข4ต่อไป8ค
คูณอะไรจะได้24 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24ก็จะได้8คูณ3เป็น24ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข24ลบ24เหลือ0ตัวตั้งมีอีกไหมคะต่อจากเลข4ไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ1053ข้อ3ตอบ1053มาดูข้อ4ค่ะ6576หาร8ตัวตั้ง6576ตัวหาร8วิธีทำตัวตั้ง6576ตัวหาร8เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบสำหรับข้อนี้ให้สังเกตตัวตั้งนะคะในหลักพันเป็นเลข6ตัวหารเป็น8นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารแบบนี้เราก็จะไปหารด้วย65เลยนะคะดูว่า8คูณอะไรไม่เกิน65โดยการท่องสูตรคูณ8ค่ะ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น168คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น56 8คูณ8เป็น64ก็จะได้8คูณ8เป็น64ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข65ลบ64ค่ะ64แล้วนับให้ถึง65 64แล้ว65เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข7นะคะต่อไปเราก็จะดูว่า8คูณอะไรไม่เกิน17 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น168คูณ2เป็น16ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข17ลบ16 16แล้วนับให้ถึง17ค่ะ16แล้ว17เหลืออีก1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลขต่อไป8คูณอะไรจะได้16 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16ก็จะได้8คูณ2เป็น16ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข16ลบ16เหลือ0ตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้นได้เท่าไหร่คะ822ข้อ4ตอบ822มาดูข้อ5นะคะ3762หาร6ตัวตั้ง3762ตัวหาร6วิธีทำตัวตั้ง3762ตัวหาร6
เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบข้อ5นี้ให้สังเกตตัวตั้งนะคะในหลักพันเป็นเลข3ซึ่งน้อยกว่าตัวหารที่เป็นเลข6เราก็จะมาหาร2ตำแหน่งเลยก็คือมาหาร37เลยนะคะเราก็จะดูว่า6คูณอะไรไม่เกิน37ค่ะโดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ6เป็น36ก็จะได้6คูณ6เป็น36ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข37ลบ36ค่ะ36แล้วนับให้ถึง37 36แล้ว37เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข6นะคะต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน16 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ2เป็น12ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ16ลบ12 12แล้วนับให้ถึง16ค่ะ12แล้ว13 14 15 16เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ4นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข2ต่อไป6คูณอะไรจะได้42 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น186คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ6เป็น36 6คูณ7เป็น42ก็จะได้6คูณ7เป็น42ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข42ลบ42เหลือ0ตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะต่อจากเลข2ไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ627ข้อ5ตอบ627อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ6กันค่ะ 5,600 หาร4ตัวตั้ง 5,600 ตัวหาร4วิธีทำตัวตั้ง 5,600 ตัวหาร4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรไม่เกิน5 4คูณ1เป็น4ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข5ลบ4นะคะ4แล้วนับให้ถึง5 4แล้ว5เหลืออีก1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลขอะไรคะเลข6นะคะต่อไป4คูณอะไรจะได้16ท่องสูตรคูณ4เลยค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16ก็จะได้4คูณ4เป็น16ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะThank you.
ทำการลบเลข16ลบ16เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข0นะคะ4คูณอะไรจะได้0 4คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะลบเลขค่ะ0ลบ0เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข0นะคะ4คูณอะไรจะได้0 4คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข0ลบ0เหลือ0ตัวตั้งมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นได้เท่าไหร่คะ 1,400 ข้อ6ตอบ 1,400มาดูข้อ7ค่ะ 7,800 หาร3ตัวตั้ง 7,800 ตัวหาร3วิธีทำตัวตั้ง 7,800 ตัวหาร3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรไม่เกิน7 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6ก็จะได้3คูณ2เป็น6ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข7ลบ6นะคะ6แล้วนับให้ถึง7 6แล้ว7เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข8นะคะต่อไปเราก็จะดูว่า3คูณอะไรจะได้18 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น123คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ6เป็น18ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข18ลบ18เหลือ0ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข0นะคะ3คูณอะไรจะได้0 3คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข0ลบ0เหลือ0นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข0ต่อไป3คูณอะไรจะได้0 3คูณ0ได้0ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขค่ะ0ลบ0เหลือ0ตัวตั้งไม่มีแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ
2600ข้อ7ตอบ2600อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ8ค่ะ 8,973 หาร9ตัวตั้ง 8,973 ตัวหาร9วิธีทำนะคะตัวตั้ง 8,973 ตัวหาร9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะคราวนี้ดูตัวตั้งหลักพันนะคะเป็นเลข8ตัวหารเป็น9นะคะแบบนี้เราจะหาร2หลักเลยค่ะคือหาร89เลยเราจะดูว่า9คูณอะไรไม่เกิน89นะคะโดยการท่องสูตรคูณ9ค่ะ9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9คูณ5เป็น45 9คูณ6เป็น54 9คูณ7เป็น63 9คูณ8เป็น72 9คูณ9เป็น81ก็จะได้9คูณ9เป็น81ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข89ลบ81ค่ะ81แล้วนับให้ถึง89 81แล้ว82 83 84 85 8687 88 89เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ8นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข7นะคะต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน87ก็เช่นเดียวกับจำนวนที่เราหารมาแล้วนะคะก็คือต้องเป็น9คูณอะไรคะคูณ9เป็น81ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข87ลบ81 81แล้วนับให้ถึง87ค่ะ81แล้ว82 83 84 85 86 87เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6นะคะลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข3ต่อไป9คูณอะไรจะได้63 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9คูณ5เป็น45 9คูณ6เป็น54เก้าคูณ7เป็น63ก็จะได้9คูณ7เป็น63ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข63ลบ63เหลือ0ตัวตั้งไม่มีแล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ997ข้อ8ตอบ997
มาดูข้อ9นะคะ5782หาร7ตัวตั้ง5782ตัวหาร7วิธีทำตัวตั้ง5782ตัวหาร7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7นะคะคูณอะไรคราวนี้ดูตัวตั้งหลักพันเป็นเลข5น้อยกว่าตัวหารที่เป็นเลข7เราก็จะหาร2หลักนะคะก็คือหาร57เราก็จะดูว่า7คูณอะไรไม่เกิน57โดยการท่องสูตรคูณ7ค่ะ7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น147คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ7เป็น49 7คูณ8เป็น56ก็จะได้7คูณ8เป็น56ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ57ลบ56 56แล้วนับไปให้ถึง57 56แล้ว57เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ1ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข8นะคะต่อไป7คูณอะไรไม่เกิน18 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ2เป็น14ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข18ลบ14 14แล้วนับให้ถึง18ค่ะ14แล้ว15 16 17 18เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ4ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข2นะคะต่อไป7คูณอะไรจะได้42 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42ก็จะได้7คูณ6เป็น42ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข42ลบ42เหลือ0ตัวตั้งมีอีกไหมคะไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นค่ะได้เท่าไหร่คะ826ข้อ9ต่อ826กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะมาดูข้อ10ค่ะ4530หาร6ตัวตั้ง4530ตัวหาร6วิธีทำตัวตั้ง4530ตัวหาร6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะให้สังเกตตัวตั้งหลักพันเป็นเลข4นะคะน้อยกว่าตัวหารที่เป็นเลข6แบบนี้เราก็จะมาหาร2ตำแหน่งค่ะเราจะดูว่า6คูณอะไรไม่เกิน45โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น186คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ6เป็น36 6คูณ7เป็น42 6คูณ7เป็น42ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำ
ทำการลบเลข45ลบ42 42แล้วนับให้ถึง45ค่ะ42แล้ว43 44 45เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาค่ะก็คือเลข3นะคะต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน33 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30ก็จะได้6คูณ5เป็น30ขีดเส้นใต้1เส้นทำการลบเลขนะคะ33ลบ30 30แล้วนับให้ถึง33ค่ะ30แล้ว31 32 33เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ลบกันเสร็จยกตัวต่อไปลงมาวางไว้ข้างๆค่ะก็คือเลข0นะคะต่อไป6คูณอะไรจะได้30 6คูณ1เป็น66คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30นะคะก็จะได้6คูณ5เป็น30 6คูณ5เป็น30ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลข30ลบ30เหลือ0นะคะตัวตั้งไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ755ข้อ10ตอบ755เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหาผลหารโดยการหารยาวที่ครูพึ่งมีมาฝากทุกคนในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ